ไม่รู้ว่าทำไมแบบคือถ้าซื้ออาหารข้างนอกมื้อเดียวก็40 บาท50 บาทฝักยาวอันนั้นแล้วมัน40 บาทหรือมันเป็นผงออร์แกนิกหรือเปล่าไม่รู้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเชิงชายพูดไทยนะคะนี่คือมินค่ะแล้วก็บินคนเวียดนามกำลังทำงานแล้วก็อยู่ที่กรุงเทพประมาณ4 ปีครึ่งนะคะก็มินทำช่อง YouTube นี้เพื่อจะฝึกภาษาไทยแล้วก็เล่าให้ทุกคนฟังหลายๆเรื่องเกี่ยวกับประเทศเวียดนามแล้วก็ชีวิตของเวียดนามอยู่ที่กรุงเทพเป็นยังไงบ้างด้วยนะคะก็สำหรับวิดีโอวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมีguestคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนที่ทำงานของมินจะมาคุยกันเรื่อง cost of living ที่กรุงเทพกับโฮจิมินห์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะโอเคค่ะมาคุยกันนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเชิงชายพูดไทยนะคะสวัสดีค่ะก็ชื่อมินนะคะก็เป็นเพื่อนที่ทำงานของมินค่ะคือเราจะมาอ่านข้อมูลในเว็บไซต์ที่เป็น Numbeo ก็ในเว็บไซต์นั้นนะคะเขามีข้อมูลที่เปรียบเทียบกรุงเทพกับโฮจิมินห์แบบชัดเจนมากเดี๋ยวเรามาดิสคัสกันว่ามันถูกต้องในชีวิตจริงหรือเปล่าเนาะค่ะหนึ่งก็คือเราจะคุยกันเรื่องเจ้าห้องเนาะค่าเช่าห้องค่ะค่าเช่าห้องตรงนี้เขาบอกว่าอพาร์ตเมนต์1 bedroomที่ CT Center ที่โฮจิมินห์จะประมาณ 20,000 บาทแล้วก็ที่กรุงเทพประมาณ 22,000 ก็คือไม่ได้ต่างกันเยอะมากเนาะอันนี้ต้องมี definition ของ CT Center ค่ะถ้าอย่างของที่กรุงเทพอะมันน่าจะประมาณถ้าเป็น BTS ก็อาจจะประมาณอ่อนนุชถึงจตุจักรอะไรเงี้ยแล้วก็แบบทางสายสีม่วงก็ไปถึงสะพานตากสินอะไรเงี้ยเนาะราคาเฉลี่ยประมาณนี้อาจจะได้เพราะว่าแบบถ้าห้องที่มันเป็นใจกลาง CBD มากๆก็อาจจะสูงกว่านี้แต่ว่ามาหัวกับแถวๆแบบ BTS ไปปลายสายพวกจตุจักรสะพานควายอะไรเงี้ยถ้าเฉลี่ยกันแล้วก็อาจจะประมาณ 22,000ก็คือยังพอหาได้อยู่สำหรับ1 bedroom ค่ะก็ค่อนข้างที่จะตรงตามความเป็นจริงก็คือที่โฮจิมินห์หนูว่าอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะแบบก็ไปได้นะถือว่า reasonable ใช่ไหมใช่ราคานี้หมายถึงว่าได้กลางเมืองเลยไหมหรือว่าแบบเฉลี่ยกันกลางเมืองแต่มันคือเหมือนเราต้องเข้าไปซอยเล็กๆอ๋อหรือไม่ได้ติดแบบว่าถนนใหญ่ขนาดนั้นใช่ต้องเดินไปถ้าอย่างอยู่กรุงเทพก็จะต้องเดินที่เวียดนามเราขับขี่บูซ้ายก็ไปถึงหมดเลยแต่คือมันอาจจะอยู่ที่คอนโดแบบเหมือนไม่ได้ใหม่สุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากทราบว่า CBD ของ City Center ของเวียดนามอะค่ะเขาจะแบ่งเป็นชื่อเขตใช่ไหมแบบเขต1 2 3 4มันจะเป็นเขตหมายเลขอะไรบ้างคะคือที่ถ้าให้โฮจิมินห์ใช่ไหมคะเขต1จะเป็นเซ็นทรัลเหมือนสยามเลยแล้วก็เขต1กับเขต3มาเป็น2เขตที่ราคาสูงสุดแล้วก็จริงๆคนเวียดนามเป็นโลคอลเขาไม่ได้อยู่ที่เขต1แต่เขต3เพราะว่ามันราคาสูงใช่ไหมคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าเป็นฝรั่งเข้าใจแล้วอารมณ์แบบว่าสยามชิดลมพร้อมพงอะไรอย่างนั้นที่แบบทัวริสต์จะแบบอยู่กันเยอะๆใช่แบบนั้นแต่คือถ้าเป็นคนท้องถิ่นใช่ไหมอาจจะอยู่ outside แบบ central เหมือนที่กรุงเทพแบบคือพี่อยู่แถวที่พี่อยู่แบบท่าน้ำนนท์ก็คือแบบไกลเลยไม่ใช่ city center เพราะหนูก็อยู่แบบเทียร์3อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้อยู่แบบ central มากๆก็เขาบอกว่าที่นี้ราคาประมาณที่เวียดนามจะสูงกว่านะเป็น10,000 11,000แล้วก็ที่ไทยเป็น13,000อันนี้คือ outside city center ถูกไหมก็คือเป็นแบบรอบนอกถ้าอย่างที่กรุงเทพอาจจะเป็นแบบMRT ที่แบบรอบนอกหน่อยหรือว่าแบบสายสีม่วงอะไรพวกนี้เนาะเข้าใจได้ก็ถือว่าราคาที่โชว์ในเว็บไซต์ Numbeo ของทั้งกรุงเทพแล้วก็โฮจิมินห์เนี่ยสำหรับห้องพัก1 bedroom ของ city center แล้วก็ outside center เนี่ยค่อนข้างเชื่อถือได้เนาะในหัวข้อนี้ก็คือเราสามารถจะหาห้องที่แบบถูกกว่าก็ได้มันแล้วแต่ condition ของ apartment หรือว่าแบบห้องที่เราเลือกใช่ไหมโอเคละต่อไปจะเป็นค่าอาหารเนาะประมาณ100 บาทที่ไทยแล้วก็ประมาณ70 บาทที่เวียดนามรีสอร์ทในที่เขาอาจจะหมายถึงประมาณเป็นร้านอาหารอาจจะไม่ได้หรูมากแต่แบบเป็นห้องติดแอร์อะไรเงี้ยหรือว่าแบบอารมณ์แบบฟู้ดคอร์ทอะไรเงี้ยเนาะใช่อารมณ์แบบใกล้ๆที่ทำงานอะไรอย่างนั้นนะส มมุติว่าเป็นแบบข้างทางใกล้ๆออฟฟิศอะไรเงี้ยถ้า100 บาทต่อมื้ออ่ะมันอาจจะถูกกว่านั้นถ้าเป็นแบบอย่างเช่นร้านก๋วยเตี๋ยวหรือแบบข้าวอาหารตามสั่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอาจจะประมาณ50-70 บาทต่อ1 จานแต่ถ้าเป็นแบบอย่างที่บอกไปค่ะถ้าเป็นแบบฟู้ดคอร์ทในห้างอะไรเงี้ยเนาะ100ก็อาจจะเป็นไปได้ที่เวียดนามอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างนั้นเพื่อให้แบบพนักงานอะไรอย่างนั้นก็ประมาณแบบ 30,000-40,000เวียดนามดองก็ประมาณ60-70ไทยก็เท่ากันนะคะแต่แล้วแต่คนนั้นนะเขากินข้างนอกทุกวันหรือว่าเขาทำอาหารถ้าทำอาหารเดี๋ยวเราจะคุยกันอีกต่อไปว่าแบบราคาของสดใช่ในนี้เขาบอกว่าค่าคาเฟ่ก็น่าสนใจนะสำหรับสายแบบคาเฟ่นะน้ำชงต่างๆถ้าคาเฟ่ที่เวียดนามหนูว่าถ้าคาเฟ่เวียดนามมันจะถูกนะตรงนี้เขาบอกว่า67ก็คือประมาณ70 บาทเนาะที่วิธีที่โฮจิมินห์แต่หนูว่าจะถูกกว่านั้นด้วยนะถ้ากินคาเฟ่ที่เป็นคาเฟ่เวียดนามอาจจะประมาณ40 บาทก็มีนะจริงๆที่ไทยแบบนั้นก็มีใช่ก็ตรงนี้เขาบอกว่า75ที่ไทยอยู่ที่ประมาณถ้าเป็นคาเฟ่ที่ไทยใช่ไหมคะแบบไม่ได้เป็นร้านแบบร้านชื่อดังเนาะที่แบบทุกคนรู้จักหรือที่เป็นเชนหรือว่าเป็นแบบเขาเรียกอะไรเดี๋ยวนี้แบบสเปเชียลตี้คอฟฟี่อะไรอย่างนั้นอันนั้นอาจจะเป็นแก้วแบบร้อยอัพเนาะ140-150อะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นร้านแบบอ่ะโอเคเป็นคาเฟ่แบบติดแอร์นั่งชิลนั่งทำงานได้อ่ะประมาณ70แบบ70-100อะไรเงี้ยก็ยังสามารถได้ก็เข้าใจว่าเนี้ยก็น่าจะเป็นราคาถั่วเฉลี่ยเหมือนกันระหว่างร้านที่แบบไม่ได้แพงมากแล้วก็เป็นร้านที่แบบไฮเอ็นไปเลยนะใช่ค่ะเขาบอกน้ำเปล่า12ออนซ์ของกรุงเทพเนี่ยประมาณ11 บาทเป็นยี่ห้อแบบไม่ใช่น้ำแร่น้ำธรรมดาแบบขายในเซเว่นอะไรเงี้ยมันประมาณ7-8 บาทแต่ที่เวียดนามหนูว่าก็โอเวอร์เรทนิดนึงนะที่เวียดนามขวดที่เป็นแบบ500 มิลลิลิตรอะไรอย่างนั้นก็ประมาณ 5,000 เวียดนามหรือว่า 6,000 เวียดนามประมาณ8 บาทจริงๆอย่าง12ออนซ์เนี่ยมันเท่ากับประมาณไม่ถึง350 มิลลิลิตร51 บาทนี่คือแพงมากเลยนะอันนี้อาจจะแบบโอเวอร์ไพรซ์ไปนิดนึงใช่เราอยากทำอาหารอะไรอย่างนั้นเราซื้อของจำแพงไหมแล้วก็ราคาอย่างไรบ้างเนาะส่วนใหญ่เป็นบีฟกับชิคเก้นอะไรอย่างนั้นโปรตีนเนาะมันราคามันไม่ได้ต่างกันแบบเยอะมากแต่หนูก็สงสัยว่าราคาของพวก vegetables อะไรอย่างนั้นผักใช่ไหมที่ไทยแบบรู้สึกว่ามันแพงนะใช่อันนี้อาจจะต้องดูว่าเขาแบบไปเทียบราคาจากในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าในแบบตลาดสดที่แบบเป็นแผงขายของอะไรเงี้ยเนาะถ้าเป็นตลาดสดอะก็อาจจะราคาถูกลงมากว่านี้อีกอะไรค่ะแต่ก็ต้องถามมินกับว่าราคาที่เขามาโชว์ของNumbeoในของโฮจิมินห์น่าจะเป็นราคาในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าเป็นตลาดใช่ราคาที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเพราะว่าที่ตลาดมันจะถูกกว่านี้ด้วยแต่คือที่โฮจิมินห์หนูว่ามันถูกกว่าแต่มันไม่ได้แบบถูกกว่าอย่างมากนะแต่ที่ไทยอ่ะแบบหนูรู้สึกว่าราคาที่ซูเปอร์มาร์เก็ตกับราคาที่ในตลาดต่างกันมากต่างกันแบบหนูว่าไม่เข้าใจทำไมเลยอาจจะเป็นค่าอะไรดีค่ามาร์เก็ตติ้งหรอเป็นไปได้แล้วก็แบบมีความแบบไปเดินติดแอร์เดินสบายกว่าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นเรื่องการขนส่งพ่อค้าคนกลางที่มันมีหลายขั้นมากกว่าเหรออันนี้ไม่แน่ใจต้องไปแบบนี้อีกทีนึงที่ที่แล้วหนูไปซื้อของที่บิ๊กซีใช่ไหมแล้วก็เห็นนั่นทั่วอันเนี้ยผักนี้เดี๋ยวโชว์ให้เดี๋ยวมีจะขึ้นรูปให้ดูนะคะทุกคนใช่ตึ้งอันนี้คือถั่วฝักยาวใช่อันเนี้ย40 บาทพี่แค่นี้40 บาทใช่นี่ซื้อไปทำอะไรทำกินไงทำอาหารแต่หนูตัดสินใจไม่ได้ซื้อเพราะว่ามันแพงเกินไปมันแบบไม่make senseเลยอ่ะใช่ไหมใช่ก็เลยแบบไม่รู้ว่าทำไมแบบคือถ้าซื้ออาหารข้างนอกมื้อเดียวก็40 บาท50 บาทฝักยาวอันนั้นมัน40 บาทหรือมันเป็นของออร์แกนิกหรือเปล่าไม่รู้ก็น่าสงสัยหนูตกใจเลยหรือว่าบางทีมันจะมีฤดูกาลที่ผักบางชนิดมันจะแพงกว่าอย่างอื่นเพราะว่าผลผลิตมันน้อยอะไรเงี้ยอันนี้ไม่แน่ใจแต่ก็แพงจริง40 บาทอยากสงสัยว่าเราซื้อที่ตลาดโอเคไหมหรือว่าแบบคุณภาพมันต่างกันไหมเพราะว่าหนูแบบไม่รู้จริงๆนะอยากถามจริงๆว่าทำไมแบบราคามันต่างกันเยอะมากแบบนั้นแล้วก็คุณภาพมันจริงๆมันต่างกันหรือเปล่า ลองให้เพื่อนๆบอกว่าคอมเมนต์มาดูไหมว่าแบบคิดว่าผักผลไม้ในซื้อในตลาดกับซื้อในซุปเปอร์มาร์เก็ตในห้างอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าที่ราคาที่ต่างกันมากอย่างเงี้ยที่มินเจอคุณภาพมันต่างกันมากหรือเปล่าคนลองคอมเมนต์กันมาดูนะคะโอเคค่ะแล้วก็เบียร์ราคาเบียร์ที่ไทยมันสูงกว่าที่เวียดนามเยอะมากแล้วอันนี้เข้าใจได้เพราะว่าแท็กซี่ที่ไทยเขาสูงใช่ไหมสูงเวียดนามหรอใช่สูงมากคือที่เวียดนามทำไมเวียดนามแบบคอนซูมเบียร์เยอะมากแบบหนูว่าเป็นท็อปในเอเชียด้วยนะเพราะว่าราคาเบียร์ของเขาว่าถูกมากก็ทำให้คนแบบกินเบียร์ทุกวันเลยแต่มันไม่ใช่สิ่งอะไรที่ดีนะหนูว่าควรจะแบบทำแท็กซ์ให้มันเยอะขึ้นแบบมันสูงขึ้นเพื่อจะไม่ให้คนเขากินเบียร์เยอะขนาดนั้นต่อไปก็คือ secret เนาะ secret ที่ไทยคืออะไรเนาะเนี่ยอ๋อบุรีโอเคบุรีที่ไทยมันสูงกว่าเยอะมากก็เหมือนกันเหตุผลเหมือนกันแท็กใช่เรื่องแท็กเวียดนามสูงกว่าเยอะเลยนะเวียดนามประมาณไม่ถึง50ก็เลยแบบที่ไทยนี่คืออ๋อเขาเทียบเป็นบุรีแบบ import ไงมาโบโรบุรีที่เวียดนามคอนซูมเยอะมากก็คือของอิมพอร์ตด้วยนะไม่ใช่แบบ produce เองมาต่อกันเรื่องแบบพวกความบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยไหมคะแบบว่าค่าใช้จ่ายในด้านความบันเทิงได้การไปดูหนังสักหนึ่งเรื่องในโรงหนังนี้ที่เวียดนามจะประมาณเท่าไหร่นะคะตั๋วหนังหนูว่าจะเป็นประมาณ150นะในนี้จะเขียนว่าประมาณ170ที่โฮจิมินห์พอของไทยจะอยู่ที่250อาจจะเป็นพวกตั๋ววันเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ย250เริ่มต้นเป็นไปได้แล้วก็เป็นโรงที่แบบเป็นห้างที่อยู่ในเมืองหน่อยอะไรเงี้ยที่แล้วประมาณ3เดือนนี่แหละว่าหนูไปดูหนังคือเราไม่ได้ดูหนังบ่อยก็คือประมาณ250 บาทด้วยเสาร์อาทิตย์ป่ะหรือวันธรรมดาวันธรรมดาค่ะโอ้ในตอนเย็นเป็นไม่ได้นั่นแหละค่ะก็ถือว่าตัวหนังที่ไทยก็แพงกว่าเวียดนามค่อนข้างเยอะเนาะประมาณ80 บาทได้ต่อหนึ่งเรื่องหนึ่งรอบใช่ค่ะคือครั้งแรกที่หนูไปดูหนังที่นี่หนูก็ตกใจด้วยนะแบบเฮ้ยราคาหนังที่นี้แบบแพงมากถ้าเราไปดูหนังแล้วก็แบบกินพ็อปคอร์นด้วยมันอาจจะ500 บาทนะอย่างสมมติค่าแรงขั้นต่ำที่ไทยตอนนี้ก็ประมาณ300 บาทใช่ไหมถ้าตัวหนังโดยเฉลี่ย250เนี่ยคือทำงานเกือบทั้งวันอะได้แค่ตัวหนังแบบเรื่องเดียวแล้วแบบดูหนังไปครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะแพงโหดอยู่เนาะก็เราควรไปซื้อ Netflix บ้างใช่ถ้ามันดู Netflix ก็แต่ว่าแบบบางทีมันอยากดูหนังใหม่ไงโอเคแล้วก็ต่อไปก็คือราคาฟิตเนสเนาะค่ะ membership ที่เวียดนามโหถูกมากที่นี้เขาบอกว่า 2,000 ที่กรุงเทพแล้วก็ประมาณ 1,000 ที่เวียดนามใช่ถูกมากพี่ว่ามันอาจจะอันนี้เขาอาจน่าจะเป็นหัวเฉลี่ยระหว่างฟิตเนสที่แบบว่าพรีเมียมไปเลยเนาะแบบอยู่ห้างดังใจกลางเมืองกับแบบฟิตเนสที่แบบเป็นเชนมีหลายๆสาขาอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะได้อยู่ที่เดือนละ 2,000 ถ้าแบบเป็นหัวเฉลี่ยนะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่คิดว่าฟิตเนสแบบดีหน่อยบางเจ้าแบบเปิด24ชั่วโมงอ่ะแบบ1,000 กว่าบาทแต่ว่าถ้าเขาไปเฉลี่ยกับฟิตเนสที่มันแบบพรีเมียมเลยอ่ะก็มีโอกาสที่เวียดนามเขาบอกว่า 1,000 ก็หนูว่าเขาทำ average ด้วยนะเพราะว่าที่เวียดนามตอนนี้ก็มีแบบฟิตเนสที่เป็นพรีเมียมด้วยแล้วก็อันพรีเมียมนั้นก็อาจจะถูกกว่าที่ได้แต่คือมันก็แล้วแต่ว่าเราสินสัญญากับเขาแบบยาวแค่ไหนด้วยถ้าเป็น1 ปีอาจจะได้ราคา 1,000 ก็ได้นะขอบคุณมากที่ทุกคนมาดูวิดีโอนะคะแล้วก็ยังไงก็มาบอกมินด้วยว่าทุกคนเห็นไม่เห็นอะไรเกี่ยวกับวิดีโอวันนี้นะคะโอเคค่ะมาเจอกันในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย